อ่ะโอเคผมก็สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเปอร์ซ่าก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะมาสุ่มกาชากันนะครับผมหลังจากที่นะครับกิจกรรมวนมาหนึ่งครั้งก็คือสุ่มกาชากลางเทพรอบนี้ครับเป็นคิวของกลาดอนนั่นเองนะครับผมเป็นตัวแบบธาตุไฟดินนะครับผมอย่าไปไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยละกันนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ตามเกมนี้อยู่นะครับรับชมคลิปอื่นที่ได้ผ่านเพลย์ลิสต์เปอร์ซ่าก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทางช่องเราทำการเปิดระบบสมาชิกแล้วถ้าว่าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับผมอีกช่องนึงก็คือการกดซุปเปอร์แตงขอบคุณใต้คลิปต่างๆนะครับก็สามารถกดให้ช่องเพิ่มโซนได้เช่นกันนะครับผมอ่ะเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราชมกันได้เลยนะครับผมไปแน่นอนนะครับวันนี้ครับเป็นคิวกิจกรรมสุ่มเทพนะครับเป็นกราดอนนะฮะอย่างที่ผมบอกเนาะผมเคยสุ่มไปครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นนะครับท้าความไปก่อนนะ EP ก่อนๆนู่นเลยนะครับสุ่มกราดอนนะฮะผมสุ่มไปครั้งเดียวนะฮะแล้วผมเปลี่ยนใจไปผมไปเอาคาโอก้าแทนเพราะฉะนั้นนะผมมีเศษของกราดอนอยู่นะครับ20นะครับก็ผมจะต้องใช้อีกไกลอีก180เนาะแล้วต้องสุ่มตั้ง9ครั้งเนี่ยแต่ว่าผมคงไม่สุ่มหมดนะเพราะว่าผมจะต้องเก็บเพชรไว้ส่วนนึงนะครับเก็บเพชรไว้ส่วนนึงใช้ตอนสิ้นเดือนนะวันนี้ผมจะสุ่มประมาณ12,500แล้วกันสุ่มประมาณ5ครั้งนะครับก็มีรางวัลใช้เพชรด้วยนะครับเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยผมจะสุ่มแค่หมื่นเดียวพอนะครับไม่ได้สุ่มเยอะสุ่มประมาณ10,000 ถึง 12,000ประมาณนี้นะครับเพื่อเอาของตรงนี้นะครับแล้วก็ประเด็นนะฮะสิ่งที่น่าสนใจนะครับในวันนี้นะนอกจากที่เราจะได้กลาดอนมาใช้งานแล้วเนี่ยนะครับนี่ครับผมจะได้เทพการันตีอีก1ตัวนะฮะอ้าวผมมีบัตรฟักไข่ใช่ ผมมีบัตรฟักไข่อยู่ผมลืมนะผมลืมเลยใช่กิจกรรมรอบก่อนผมซื้อบัตรฟักไข่มาไอ้ที่เป็น10,000 13,000อ่ะจำได้ไหมที่ผมบอกวิธีการบริหารจัดการเพชรอ่ะเออผมก็ลืมตัวเองนะโอ้โหเดี๋ยวผมรับของฟรีก่อนนะฮะมาดีกว่าเอ้ยโหมีบัตรฟักไข่ก็สบายเลยดินั้นเดี๋ยวเราใช้บัตรฟักไข่ก่อนไหมตอนแรกผมคิดผมลืมไปว่าผมไม่มีผมลืมว่าผมไม่มีบัตรฟักไข่ใช่ไหมผมก็เลยว่ากะจะสุ่มสัก6ครั้ง5ครั้งนะครับแล้วบวกกับที่มีอยู่เป็น6ใช่ไหมก็เป็น120แล้วก็จะใช้40ทั่วไปนะครับตอนนี้ไม่ต้องใช้ละอาจจะใช้น้อยลงอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคเรามาสุ่มกันเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาแล้วก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับนอกจากกราดอนแล้วผมจะได้ตัวอะไรนะฮะไปเอาใจช่วยผมด้วยแล้วกันนะผมจัดด้วยบัตรฟักไข่ก่อนเลยแล้วกันนะครับจัดไปเลยกำลังต้องการกราดอนอยู่พอดีนะฮะอีแพนด้าโอ้แมงกะพรุนได้ตัวนี้มาสีทองมาหนึ่งตัวนะโอ้ได้ทองสองตัวเลยครับได้แบ็กกี้มานะฮะแล้วก็ได้บัตรจับระดับสูงมา1ใบนะครับแล้วก็ชิปคอยคิงนะฮะม .6 นะฮะอ่ะโอเคกดอีกทีนึงนะฮะกดอีกทีนึงเอ้าสัตว์เลี้ยงเต็มเหรอเนี่ยผมขออนุญาตไปเคลียร์ก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะมาครับผมไปเคลียร์คลังเรียบร้อยผมเอาโปเกมอนไปฝากไว้ในคลังหมดเลยจะได้มีพื้นที่เยอะหน่อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับผมรอบที่2นะครับ20โลนะครับจัดไปอีก10โลนะฮะมารอบนี้จะได้ตัวอะไรบ้างไอ้มันจะล่าซ้ำนะครับไอ้ซ้ำอีกแล้วอ่ะโอเคครั้งถัดไปนะครับเป็นกลันตีเทพนะฮะจับตาดูให้ดีนะครับคือผมไม่ได้สุ่มกาชากลันตีเทพไอดีนี้มาครึ่งปีแล้วนะครับผมสุ่มไปครั้งเดียวตอนนั้นสุ่มทับปุยเล่มั้งจำไม่ผิดตั้งแต่ต้น EP เลยนะฮะตอนนั้นได้ทับปุยเล่มานะครับเป็นตัวท่าตัวแรกด้วยแล้วผมก็ไม่สุ่มเลยผมเก็บเพชรเอาไปเปิดพาร์ทเพื่อเอาฟักทองตอนนั้นที่เป็นฟักทองเนาะเอาไปแลกเทพในปฏิหารนะครับตอนนี้ผมก็หยุดตรงนั้นไปสักพักหนึ่งผมก็เลยไล่เก็บเพชรมาใหม่เพื่อมาสุ่มกาชาอีกครั้งหนึ่งนะฮะทิ้งช่วงนานมากนะสำหรับID นี้นะครับมาเรามาดูกันว่าการันตีเทพนะครับนี่ครับออกการันตีเทพแล้วนะจะเป็นตัวอะไรผมไม่อยากได้เลโคซ่ามากเลยถ้าได้นะโคตรสวรรค์เลยไอดีเนี่ยอ่ะโอเคเอาใจช่วยผมด้วยแล้วกันนะครับไปเทพรอบนี้คือโอ้โหไอยุงมาทำไมเนี่ยโอ้โหรอตั้ง25,000ครับออกมาเป็นยุงครับโอ้ชีวิตประเด็นคือมีแล้วไง โอ้ได้ฟาโลมาอ่ะโอ้ได้ชาวเวิร์สมานะฮะโอ้โหการันตีเทพเป็นยุงนะฮะมาอ่ะโอเคก็ได้ชิปเมทากรอสมา10นะฮะชิป
เฟเซอร์มา15แล้วก็ได้ตรวจจับนะฮะผมโอเคซูมต่อเลยนะครับโลที่4นะฮะรอบที่4นะครับโลที่40นะมาโอเคได้การันตีเทพเป็นบัสโวหรือมาชิบูนนะครับสื่อสัจจะนะครับไอ้แพนด้านี่ออก 3-4 รอบติดแล้วนะโอ้ยเมทากรอสนี่ผมแลกได้แล้วนะเนี่ยครบ160แล้วเกินแล้วด้วยนะโอเคตั๋วฟรีนะครับอีก10ใบนะครับรอบสุดท้ายนะครับเป็นรอบที่5นะเป็นโลที่50นะครับผมจัดไปเลยแล้วครับสำหรับตรงนี้คือผมอะตื่นเต้นทุกครั้งที่สุ่มกาชาไม่รู้เป็นไรนะฮะเฮ้ยได้ตัวใหม่โอ้ยตัวนี้น่ารักมากเป็นตัวพลังจิตครับเฮ้ยตัวนี้น่ารักมากครับไม่มีเลยยังไม่มีเลยนะครับตัวนี้ยังไม่มีใน ID นี้นะอุ้ยน่าสนใจมากเดี๋ยวมารีวิวดีกว่านะครับคือตอนนี้ผมจะไล่รีวิวตัวโปเกมอนธรรมดาบ้างนะฮะเพราะว่ามันดูน่าเล่นนะครับแต่ละตัวได้ตัวนี้มานะครับไฟฟ้าเอ้ยได้หนูนี่มาด้วยอ่ะอุ้ยได้โปเกมอนหลายตัวนะเนี่ยรอบนี้โอเคนะครับเราก็ใช้สิทธิ์บัตรฟักไข่ไปแล้ว5รอบเนาะ5รอบแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปรับของก่อนนะครับนี่รับไปนะฮะได้ชิปกราดอนมา100ชิ้นแล้วนะรวมกันเก่าไป120นะฮะโอเครางวัลเชเพชรยังไม่ออกนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เชเพชรเลยโอเคงั้นเรามาใช้เพชรกันนะครับในการสุ่มต่อนะครับโอเคตอนนี้ผมมี6แล้วใช่ไหมผมต้องสุ่มต่ออ่ะ2488จัดไปหน่อยแล้วกันนะใช้เพชรบ้างใช้เพชรบ้างบีเดลนะครับโอ้บีเดลไอดีนี้มีแล้วนะโอ้อันนี้ได้บ่อยมากเลยไอแมลงมุมน้ำเนี่ยนะฮะได้ชิปเมทากรอสอีกแล้วเหรออ่ะต่อครับรอบถัดไปผมลืมนับรอบไปนะเอาเต็มอีกแล้วนะครับโหเยอะจัดนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเคลียร์ก่อนแล้วกันเคลียร์คลังเคลียร์คลังมาต่อครับผมก็ใช้เพชรครั้งที่2นะถัดไปโอ้ได้ซ้ำอีกแล้วไอ้ตัวนี้ได้ฟาโรบ่อยมากโอ้ได้ไปเลนย่ามานะฮะได้กิเลติน่ามาด้วยนะฮะเท่าไหร่แล้วเนี่ยขอดูก่อนนะครับเดี๋ยวสุ่มเพลินนะฮะ7 8งานรางวัลใช้เพชรครับเดี๋ยวค่อยมารับแล้วกันเราต้องสุ่มอีก3ครั้งเหรอถ้า3ครั้งเนี่ยจริงๆไม่ต้องถึงก็ได้อีกแค่2ครั้งเท่านั้น2ครั้งเนี่ยจะตกประมาณ 5,000 เพชรโอ้เหลือ 7,000 กว่านี่หว่าเฮ้ยก็ได้อยู่นะทีเดียวเลยแล้วกันนะครับจัดไปเลยฮะยังพอเหลือเพชรบ้างนะครับจัดไปเลยครับจัดไปเลยครับกาเบียสนะครับผมได้ผีมานะครับผีปากเก็บเฮ้ยตัวใหม่โอเคเอตูตัวใหม่ครับผมโอเคนะครับซูมนะครับรอบสุดท้ายแล้วนะฮะรอบสุดท้ายของวันนี้แล้วนะลุ้นกันนะครับจะเป็นตัวอะไรโอ้โหได้นักกล้ามานะครับได้กิลการ์ดมาโอเคหมดเรียบร้อยนะฮะในการสุ่มการันตีเทพในวันนี้นะครับก็แน่นอนผมได้กราดอนมาทั้งหมด180เศษชิปนะครับแล้วก็รวมกับของที่ผมมีอยู่นะฮะนี่เป็น200พอดีก็จะเรียกกราดอนได้นะครับผมโอเคครับก็ใช้เพชรพอดีเป๊ะเลยนะฮะตามที่คำนวณไว้นะรับของกันไปนะครับก็จะเป็นกล่องอุปกรณ์เลเวล3ถึง5นะโอเคนะครับก็ในส่วนของกราดอนเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงว่านิสัยดีไหมนะครับแต่ว่าเราได้ครบนะพูดถึงก็ถือว่าโอเคนะฮะนิสัยเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็อย่าลืมแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อคลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ